เพลสที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับเนสที่ผ่านมาครับการออกตัวเพื่อแย่งชิงอันดับก็ว่าเป็นสิ่งที่ยากครับสำหรับเลสที่ผ่านมาเพราะว่าผมออกสตาร์ทแถวที่4ครับก็พยายามไล่แซงขึ้นมาให้ได้เยอะที่สุดครับแล้วก็ในช่วงกลางๆเกมรอบหลังๆก็มีนักแข่งที่มารวมกลุ่มเป็นหลายคันครับก็ทำการแย่งชิงอันดับผมก็พยายามบิดหนีไปให้เร็วที่สุดครับแต่ก็ถึงรอบสุดท้ายบวกมากเกินไปครับทำให้เสียจังหวะไปชนคู่ต่อสู้แล้วหลุดออกจากไลน์ครับก็เสียอันดับไปครับก็แฮปปี้นะครับผลงานในวันนี้การขี่ในวันนี้ครับแล้วกับเลสที่2ในวันพรุ่งนี้เราวางแผนไว้ยังไงบ้างครับก็สำหรับพรุ่งนี้ครับพยายามสู้ให้มากกว่านี้ครับบ้าให้มากกว่านี้ครับก็พยายามมีสมาธิครับในรอบสุดท้าย